เรียกว่าอะไรนะที่พี่ทำเซนาริโอหลายๆเซนาริโอใช่มันจริงๆมันก็เรียกว่า Monte Carlo Simulation สิ่งที่เราทำนะครับหลายสถานการณ์เนี่ยคือแบบจำลองสถานการณ์เราเรียกว่า Simulation ครับ Simulation เนี่ยคือเรา Simulate สถานการณ์ต่างๆขึ้นมานะครับโดยใส่ในโมเดลของเราในแบบจำลองทางคณิตศาสตร์แล้วไอ้คำว่า Monte Carlo เนี่ยเป็นคำที่ใช้เยอะมากเลยในวิศวกรรมการเงินนะครับผมในการทำพวกกับตั้งราคาของตราสารอนุพันธ์ต่างๆนะครับแล้วก็ในการคำนวณหลายๆอย่างในเรื่องของออปชันในบริษัทประกันเวลาจะขายของพวกนี้บางทีก็จะต้องมีการดูความเสี่ยงพวกนี้ครับจัดการความเสี่ยงในแบงก์ก็ใช้Monte Carloเนี่ยมันชื่อมาจากชื่อบ่อนเป็นชื่อบ่อนมันในโมนาโกจะมีชื่อเสียงใช่ครับเพราะว่าเขาบอกว่าการทำซิมูเลชันแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับตั้งต้นอยู่จุดๆหนึ่งอ่ะเราไม่รู้ว่าก็เหมือนทอยลูกเต๋าง่ายๆคือว่าถ้าทอยลูกเต๋าหรือโยนเหรียญหัวก้อยก็ได้สมมุติว่าโยนหัวก็เดินไปทางซ้ายโยนได้ก้อยโยนไปทางขวาแล้วก็โยนอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงเส้นชัยซึ่งเส้นแต่ละเส้นนี่ก็คือเป็นตัวบอกว่าโยนครั้งหนึ่งไปนู่นไปนี่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 แล้วก็ไปเรื่อยๆนี่คือเส้นทางเดินของเส้นหนึ่งเพราะอีกเส้นหนึ่งก็บอกว่าสมมติออกหัวอีกเส้นหนึ่งบอกออกก้อยมันก็จะเดินเส้นทางของมันไปเดินไปเรื่อยๆลันไปจนสุดเลยนะครับแล้วมันก็จะแยกกันอย่างนี้ไปตลอดครับผมมันก็เป็นเส้นทางแต่ละเส้นทางเหมือนเส้นทางชีวิตคนคนนึงอ่ะเราเจอแบบนี้ปุ๊บมันก็วิ่งเราไปเรื่อยใช่ไหมครับกลับมาตั้งต้นใหม่แล้วก็รันไปใหม่ถ้ามันแบบนี้อนาคตจะเป็นยังไงบ้างซึ่งถ้าเกิดว่าทำมากๆเส้นมันก็จะมีการโอ้โหมันจะเห็นสถิติเลยว่าไอ้ตรงไหนมันกระจุกตัวตรงไหนคือเส้นที่มันไปมากที่สุดครับจากอินดิเคเตอร์ที่เราใช้ใช่ตรงนั้นถือว่าเพื่อเราจะได้ดูว่าเรามีความเสี่ยงเท่าไหร่แล้วต้องคาดหวังผลตอบแทนยังไงบ้างการทำแบบจำลองอย่างนี้มันก็เหมือนกับการทำยิงคือไฟฉายสองทางมาข้างหน้าว่ามีโอกาสเกิดอะไรขึ้นได้บ้างแล้วเรารับความเสี่ยงตรงนั้นได้มากน้อยแค่ไหนนี่คุณผู้ชมลองดูภาพนะฮะคุณโอ้เราจะเห็นภาพเส้นที่ไปยึกยืดจนกระทั่งแบบว่าถ้าดูกันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นว่ามันจะมีความเข้มของเส้นครับตรงนั้นใช่ซึ่งความเข้มของเส้นตรงนี้มันหมายความว่าสถิติตรงนี้มันคือค่าเฉลี่ยได้มากใช่ถูกต้องแต่ถ้าเราเรียงนะครับเพราะว่าเรียงจากค่าที่เยอะที่สุดถึงน้อยที่สุดถ้าเราต้องการบอกว่าเชื่อมั่นถ้า 90% นะฮะความเชื่อมั่นคือ 90% หมายความว่าเราแล้วก็นั่งเรียงเลยเอาอันดับที่รีเทิร์นเนี่ยประมาณที่900ต่ำเตี้ยนิดนึงเพราะฉะนั้นยังไงซะที่บอกเขาเชื่อมั่นที่ 90% ก็คือยังไงซะมันก็จะสูงกว่านี้เป็นต้นไปใช่ที่เราเลือก90% ครับสมมติเราบอกว่าความเชื่อมั่นที่ 90% ได้ผลตอบแทน 8% แสดงว่าโอกาสเนี่ยคือประมาณ 90% ที่จะมีผลตอบแทนมากกว่า 8% เป็นต้นไปนะเพราะเราจับมันเรียงอย่างนี้เนาะจากสถานการณ์ที่1ที่สูงสุดเลยจนมาถึงต่ำเตี้ยเลยนะถึงพันเราบอกว่าสถานการณ์ที่900เนี่ยยังได้ 8% เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราหยิบมาเนี่ยสถานการณ์ทั้งหมดเนี่ย900จาก 1,000 ครั้งมันเกิน 8% อยู่แล้วคุณผู้ชมอาจจะถามเอ้าทำไมไม่เอา 100% ล่ะเราจะได้เห็นภาพเลยซึ่งจริงๆตามหลักสถิติแล้วเนี่ยถ้า 100% เนี่ยโอ้โหคือมันต้องไปทางเดียวกันอะมันถึง 100% แต่ว่าในการลงทุนเส้นบางทีมันออกไปตกต่ำเหลือเกินหรือบางทีมันออกไปสูงเหลือเกินเราก็ตัดไอ้เส้นที่มันตกต่ำเหลือเกินกับสูงเหลือเกินออกไปแล้วก็ดูความเชื่อมั่นของมันใช่ถ้ายังความเชื่อมั่นก็คือตรงกลางตรงกลางเฉลี่ยแล้วอย่างเร็วร้ายที่สุดมันก็เอาเงินสัก 90% ทายใครไม่ชัวร์จริงเอา95คือมันก็จะเห็นได้หมดว่าเราต้องการรับความเชื่อมั่นได้เท่าไหร่ซึ่งตรงนี้มันจะทำให้การลงทุนของเราเห็นทิศทางมากขึ้นเป็นระบบเป็นวางแผนเป็นระบบมากขึ้นคือเราวางแผนการเงินไปด้วยแหละว่าง่ายๆเพราะว่าเราก็ต้องรู้ใช่ไหมครับว่าปีหน้าเงินเราจะเป็นเท่าไหร่3 ปีข้างหน้าเงินเราจะเป็นเท่าไหร่แล้วจุดที่บอกว่าดอดาวดูตรงไหนฮะหมายความว่า 25% ไม่ใช่นี่คือดอดาวหรือเปล่าคือว่าง่ายๆเราจะมีเส้นทางมาทั้งหมด 1,000 เส้นทางให้เราเลือกไงครับ 1,000 เส้นทางให้เราเลือกเราจะเห็นผลลัพธ์ 1,000 แบบใช่ไหมครับเราก็จะเอาผลลัพธ์พวกนี้มาเรียงกัน 1,000 แบบเพราะฉะนั้นแต่ละเส้นทางที่เราเลือกเราก็จะเห็นว่าในระหว่างทางเนี่ยมันจะมีดอดาวได้เท่าไหร่บ้างเพราะฉะนั้นเราอาจจะเลือกเส้นทางสมมติที่ลำดับนะมาเรียงเนี่ยเรียงเส้นทางดีสุดเรียงลำดับ1แล้วกันเส้นทางที่ห่วยที่สุดลำดับที่พันเรียงหยิบมาสมมติเส้นทางที่ลำดับ900ก็จะเห็นว่าดอดาวของลำดับที่900เนี่ยเส้นทางมันวิ่งมายังไงได้บ้างใช่เพราะว่าเราจำลองสถานการณ์ครับผมกว่าพันเส้นทางก็จะเห็นภาพใช่ครับทำไมถึงต้องเป็นพันสถานการณ์เพราะว่ามันก็จะยิ่งแม่นขึ้น มันก็จะกระจุกตัวได้ไงจำลองไปแค่5สถานการณ์มันก็ยังไม่เห็นอะไรมากใช่ไหมครับมันต้องทำถึงพันใช้เวลานานไหมเวลาทำโอ้ยคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้ดีครับเดี๋ยวนี้เร็วขึ้นเมื่อก่อนนี่รันมาหลายวันบางคนบอกว่าผ่านเส้นทางโอ้ฉันเลิกลงทุนแต่นี้มันสามารถทำได้จริงๆทำได้จริงๆการทำ option pricing หรือว่าการตีราคาของไอ้มูลค่าของตราสารอนุพันธ์ต่างๆเนี่ยในเทคนิควิศวกรรมการเงินต้องใช้วิธีแบบนี้อยู่แล้วเราแค่มาประยุกต์ใช้กับการบริหารพอร์ตของเราให้เห็นว่าเฮ้ยไอ้ส่วนที่เราจะหยิบมาเป็นเงื่อนไขในการวางแผนตรงนี้เนี่ยมัน back test มันทำได้แต่ถ้าใครไม่อยากจะ back test ใช่ไหมข้ามขั้นตอนนี้มันก็ได้เราก็ไปนั่งดูเลยอย่างน้อยคืออยากจะให้เห็นว่าเรามีการทำ forward test คือพอเราซื้อขายลงทุนไปจริงๆแล้วอินดิเคเตอร์ของเรานี่แหละก็ปรับไประหว่างทางนั่นแหละเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็เลยเป็นลักษณะพูดถึงเรื่องของส่วนหนึ่งเป็นการวางเงื่อนไขมันใช่ไหมครับการ business rule อีกส่วนหนึ่งคือการทำ performance management เนี่ยมาเชื่อมกันโดยการทำเส้นความมั่งคั่งที่จะทำให้เห็นมันพล็อตเป็นกราฟขึ้นมาได้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วควรจะขึ้นไปแล้วเราก็จะรู้ว่ามันขึ้นไปมากน้อยแค่ไหนซึ่งเราดูตรงเส้นที่มันหนาแน่นมากที่สุดนั่นแหละความเชื่อมั่นมันก็จะคือตรงนั้นมันอยู่ที่ตรงกลางส่วนที่มันหนาแน่นตรงนั้นจะเป็นส่วนที่อยู่ตรงกลางคือว่า50-50แหละโอกาส50-50ที่จะเกิดเส้นตรงกลางตรงนั้นซึ่งเนี่ยเรามองว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆฮะเราต้องการเชื่อมั่นเยอะๆเราก็มองว่าคอนเซอร์เวทีฟหน่อยคือเฮ้ยไอ้เส้นที่มันต่ำๆลงมาเราก็รับได้ต่ำกว่าเส้นกลางใช่ต่ำกว่าเส้นกลางรับได้ไหมถ้ารับได้โอเคเนี่ยเราเชื่อมั่นเยอะขึ้นมีอีกภาพหนึ่ง Monte Carlo Equity Curveซึ่งก็จะเห็นภาพได้ว่ามันความเป็นจริงเส้นสีน้ำเงินนี่คือเส้นอะไรฮะเส้นความจริงครับแต่ว่าเวลาเราทำแบบจำลองนี่โอ้โหมันก็เป็นได้หลายแบบใช่ไหมฮะหลายแบบครับผมจุดที่จะเลือกควรจะเลือกจุดไหนยังไงฮะจุดที่จะเลือกสมมตินี่พูดถึง back test ใช่ไหมครับ back test สมมติมันมี 1,000 สถานการณ์มันแค่เป็นตัวบอกให้เรานั่นเองว่าความเชื่อมั่นประมาณเท่าไหร่แล้วเรารับได้กับการทำ business rule แบบนี้ไหมเงื่อนไขแบบนี้นะครับครับผมถ้าให้จุดที่เลือกก็เอาลองดูความเชื่อมั่นสัก90ชัวร์แน่นอนคือถ้า90ชัวร์แน่นอนครับผมโอ้โหเรียงมาทั้งหมด 1,000 สถานการณ์ใช่ไหมครับ900สถานการณ์เนี่ยที่ใช่อ่ะตรงใช่เลยนั่นคือใช่โดนใจใช่อ่ะรับได้ตรงนี้ก็คือใช่เวลาเราทำซิมูเลตแบบนี้ครับเราต้องทำบ่อยแค่ไหนอย่างไรหรือว่าทำเริ่มต้นแล้วก็ค่อยไปปรับแต่งยังไงต้องทำบ่อยแค่คือไอตัวของการทำ back test นะครับมีคนทำปีละครั้งก็ได้ปีละครั้งใช่แต่เวลาไอบันทึกพวกนี้เนี่ยถ้าสมมติบันทึกเป็น forward test ที่ว่าทำไปแล้ว record เนี่ย record ไปเรื่อยๆแต่ประมาณไตรมาสหนึ่งก็ไปเจอเลยอีกทักทีหนึ่งก็ได้ออกก็ไปดูด้วยก็ไปรีไวซ์มันกดปุ่มมันก็บอกมาครับผมเราก็จะเห็นภาพตรงนี้มันก็จะสบายขึ้นหน่อยนะครับครับผมเอาล่ะก็เอาแบบจำลองนี้มาปรับใช้กับอินดิเคเตอร์ของเราใช่ส่วนใหญ่คือที่อยากเน้นคือเรื่องของการทำบัญชีการออมนี่แหละมันทำให้บัญชีการออมเราดูง่ายเราจะทำแบบแมนนวลคือไปจดของเราเองก็ได้อย่างน้อยคือมันก็ต้องเห็น Equity Curve คือเส้นความมั่งคั่งวิ่งขึ้นไปไอแบบจำลองมันเป็นแค่เครื่องมือช่วยทำให้รู้สึกมั่นใจขึ้นนะครับนะฮะก็จะเห็นภาพได้อย่างเช่นตรงนี้เราก็เอามาให้คุณผู้ชมเห็นภาพแล้วกันเพราะว่านี่คือพี่ก็เคยทำแบบจำลองชุดนี้มาก่อนซึ่งความเชื่อมั่นที่ 90% ได้ผลตอบแทน 8% นะฮะแล้วก็ Max Drawdown 7% เท่านั้นเองครับผมแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะได้ความเชื่อมั่นใช่ไหมครับที่สมมติที่50return อาจจะ expect 26% ก็ได้มันก็จะสูงขึ้นมาเยอะใช่ครับแต่มันก็แต่ดาวที่รับได้อาจจะรับได้แค่ 5% รับได้น้อยหน่อยครับผมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูจุดนี้ครับวิธีการทำนี่คือแบบจำลองของจริงใช่อันนี้คือก็หยิบของวิจัยมาฮะครับผมเราก็จะเห็นภาพตรงนี้ได้ครับมาดูอีกตัวหนึ่งฮะมีวิธีการทำที่ไม่ต้องถึงพันครั้งไหมถ้าไม่ถึงพันครั้งก็ทำแบบที่เมตาซ็อกทำก็คือ1สถานการณ์แต่ก็ไม่ชัวร์มันก็คือเป็นสถานการณ์ที่มันล็อกไว้แล้วนะครับวันนี้จะเกิดอันนี้เกิดอันนี้แล้วก็ทำให้เงื่อนไขเราไปฟิตกับสถานการณ์ตัวนั้นก็มันก็ไม่ชัวร์แล้วก็ไปนั่งทำ forward test ก็คือก็ลองจริงเลยแล้วกันแล้วถ้ามันใช่ก็คือใช่แต่ถ้าสมมติต้องการทำพันสถานการณ์จริงก็คือไอตัวของทำแบบจำลองเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ยากนิดนึงเพราะฉะนั้นมันจะต้องดูดีๆเหมือนกันอย่าโดนคืออย่าไปหลงทางกับไอ้แบบจำลองซะเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าผมต้องการทำแบบจำลองเนี่ยผมต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรที่ไหนยังไงหรือเปล่าครับหรือว่าต้องทำอะไรยังไงไหมก็ อันนี้นี่มันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับพวกวิศวกรรมการเงินนะครับหรือไปเรียนเกี่ยวกับพวก financial modeling คือการจำลองทางการเงินครับผมใช้ Excel ธรรมดาได้หรือว่าใช้ Excel ธรรมดาได้แต่ว่ามันต้องสร้างเยอะเหมือนกันนะกว่าจะบอก เยอะครับหรือว่ามันก็จะมีโปรแกรมของมันอยู่มีโปรแกรมเหมือนกันครับผมเราก็ไปซื้อโปรแกรมสำหรับรูปมาก็ได้ที่มันทำไอ้พวกแบบจำลองพวกนี้ส่วนใหญ่บริษัทใหญ่ๆเขาก็ซื้อโปรแกรมพวกนี้นะครับก็บอกเขาโปรแกรมที่สามารถทำแบบจำลอง Monte Carlo ได้ใช่ครับผมก็มีเยอะแยะมีหลายยี่ห้อใช่ครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งจริงๆมันยากมากนะนี่มาทำให้เป็นเรื่องง่ายเลยนะอยากจะให้เน้นเรื่องของการมีบัญชีการออมนี่แหละนะสามารถคือแล้วแต่ว่าคุณจะเอาไปทำเป็นคือต้องการให้ทำเป็นบัญชีการออมแต่ถ้าเกิดว่าจะวัดอินดิเคเตอร์หนึ่งตัวก็ได้ด้วยแบบนี้ใช่ก็ได้ครับว่าแบบอินดิเคเตอร์ตัวนี้มันจะแม่นก็ดูตรงนี้เอาดูตัวนี้เอาใช่นะฮะหรือว่าจะปรับอินดิเคเตอร์ตรงไหนแล้วแต่คุณแต่สิ่งที่คุณจะต้องทำคุณจะต้องทำแบบจำลองของBusiness Rule ของคุณก่อนถูกต้องคุณมี Business Rule ใช่ไหมครับคือขาหนึ่งอ่ะเป็น Business Rule ก็คือเงื่อนไขว่าจะซื้อยังไงจะออกยังไงใช่ไหมฮะอีกฝั่งหนึ่งก็คือเรื่องจำลองสถานการณ์ให้มันเห็นนี่คือ back test เราทำได้คือ Monte Carlo Simulation เอามาประกบกันเนี่ยมันก็จะได้เส้นความมั่งคั่งแต่ถ้าสมมติคุณบอกว่าคุณต้องการยกเว้นเรื่องของการทำสถานการณ์จำลอง 1,000 สถานการณ์ก็สถานการณ์เดียวฮะที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหรือจะเอาลงทุนจริงๆเลยแล้วก็เก็บสถานการณ์จริงๆของพอร์ตเราเลยเนี่ยเอามาใช้ก็ได้มาประกบกันก็กลายเป็นเส้นความมั่งคั่ง Equity Curve ก็จะเห็นภาพไปนะครับซึ่งแน่นอนครับว่า Equity Curve เส้นความมั่งคั่งมันย่อมมาคู่กับดอดาวด้วยใช่ต้องดูว่าคุณสามารถรับมันได้แค่ไหนอย่างไรครับผมนะครับเอาละวันนี้ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ